คำประกาศเกียรติคุณนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2479ที่กรุงเทพมหานครสมรสกับนางทัศนีชาญวีรกูลมีบุตร3คนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพมหานครและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนและได้ร่วมอบรมในหลักสูตรชัยแมน2000รุ่นที่3ทับ2001สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD อีกทั้งอบรมหลักสูตร Directors Accreditation DAP รุ่นที่17ทับ2004ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย IOD นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลเติบโตมาในสายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปีพุทธศักราช2510ขณะมีอายุ31ปีได้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็กๆใช้ชื่อว่าบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่นจำกัดก่อนจะรับงานสัมปทานระดับเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีพุทธศักราช2537งานใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงได้แก่งานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงไฟฟ้าแก่งคอยและโรงไฟฟ้ากรุงเทพมหานครของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลเป็นนักบริหารและนักการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและสร้างคุณูปการเป็นอย่างยิ่งให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาของการทำงานนั้นทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารราชการการเมืองได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังสติปัญญาเพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนนโยบายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งโดยมีผลงานสำคัญมากมายนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2551การดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเกิดการแตกแยกความคิดทางด้านการเมืองเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะตกต่ำอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกประชาชนชาวไทยมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ตกต่ำความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ความสามารถในการนำทฤษฎีการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก่อให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญนั้นผลของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนำรอยยิ้มกลับคืนมาสู่ประชาชนก้าวไปสู่ความเป็นสยามเมืองยิ้มด้วยเกียรติภูมิอันทรงคุณค่าผลงานที่ดีเด่นและคุณูปการที่มีต่อสังคมไทยและประเทศชาติเป็นอเนกประการดังกล่าวแล้วนั้นสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์แก่นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสืบไป